กล้วยไม้หวายบ้านพี่หญิงมีอยู่5สายพันธุ์1พันลายสิริน2พันมิสทีน3พันกระทิงแดง4พันบอมโจและ5พันขาว 5N พันหวายสิรินค่ะพันบอมโจค่ะพันหวายมิสทีนค่ะสีขาวแต่ม่วงนะคะพันกระทิงแดงค่ะม่วงทั้งดอกเลยค่ะพี่หญิงจะเพิ่มจำนวนกล้วยไม้หวายที่บ้านนะคะโดยจัดเตรียมพันกิ่งพันกล้วยไม้หวายค่ะรากงามเลยค่ะขาวงามอวบค่ะมะพร้าวสับแช่น้ำไว้ 1-2 คืนนะคะกระถางดำเล็กพร้อมลวดแขวนนะคะจัดเตรียมให้เรียบร้อยค่ะเมื่อลงกระถางเรียบร้อยแล้วก็นำเชือกมาผูกรัดลงกระถางกิ่งค่ะกล้วยไม้เอาไว้ให้แน่นเพื่อกันลมทำจำนวนเอาไว้ค่ะต้นไม้ไหวโยกเยกแล้วจะไม่แข็งแรงนะคะผูกให้รากเดินดีแล้วค่อยตัดเชือกออกค่ะกล้วยไม้ไหวบ้านพี่หญิงจะปลูกไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งไว้ใต้ต้นมะม่วงชุดนี้ไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะลงนี้อีกชุดหนึ่งค่ะจุดนี้กล้วยไม้ไหวใต้ต้นมะนาวนะคะปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่ออาศัยความชุ่มชื้นความร่มเย็นอากาศปลอดโปร่งการทำจำนวนในครั้งนี้พี่หญิงทำประมาณ40กระถางนะคะกล้วยไม้หวายมีประโยชน์ค่ะ4อย่างค่ะ1ปลูกง่ายดูแลง่าย2ออกดอกตลอดปีนะคะ3ดอกทนไม่ร่วงง่ายอยู่ได้ถึง 2-3 เดือนเลยค่ะ4ราคาย่อมเยานะคะการลงจำนวนในครั้งนี้บางต้นก็ออกดอกแล้วค่ะปลูกง่ายมากเลยค่ะช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนก็จะงามทุกต้นออกดอกเกือบทุกต้นแล้วค่ะงดงามค่ะร่มรื่นค่ะนี่ค่ะดอกค่ะเริ่มออกแล้วค่ะขอบคุณค่ะ